มองผลออสการ์ปีนี้ยังไงโอ้ยการเป็นออสการ์เว้ย everything everywhere กวาดไป7รางวัลนะคะมองเห็นความเป็นการเมืองยังไงไหมในรางวัลนี้ออสการ์เนี่ยเราก็ดูไปสนุกแล้วไม่เป็นไรออสการ์มันก็คือเอาว่าพี่ก้องเชียร์อะไรเชียร์ทานะแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ค่ะอันนี้คือ Best Picture ใช่ไหมที่ใช่ก็เชียร์ทาหลายๆอย่างเขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นซีนีม่าค่ะeverything everywhere ก็ชอบนะก็ชอบแต่คิดว่าโอ้พอมันได้ทุกอันมันก็คือเนี่ยคือออสการ์หรือเปล่าคือว่าที่ใช้คำว่าการเมืองเนี่ยจะเรียกว่าการเมืองหรอจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันก็มีความเป็นคือออสการ์มันบ้าเหอะกระแสคือมันชอบเฮโลไปทางนึงไอ้พวกทายผลออสการ์ไม่ว่าผมทายเองหรือไปอ่านเว็บต่างประเทศเขาทายถูกกันแทบทั้งนั้นแหละครับคือขนาดเราไม่ได้อยู่อเมริกานะเรายังจับอุณหภูมิได้ว่าอ๋อกระแสมันมาทางนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น่าจะชนะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยทายเนี่ยผิดน้อยมากเพราะว่ามันเห็นลอยมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะมีสักปีหรือ2ปีที่แล้วซึ่งมันแบบมีคลิกๆปีพาราไซต์หรืออะไรเงี้ยแต่โดยรวมๆมันมักจะเดาได้เพราะว่าเมื่อกี้ที่คุยกับอีฟตอนต้นว่าออสการ์เนี่ยมันเป็นรางวัลแบบอเมริกันการตัดสินรางวัลในโลกเนี่ยมันมี2อย่างก็คือโหวตกับจูรี่นะออสการ์เนี่ยคือโหวตและเป็นการโหวตแบบ 7,000 คนในอุตสาหกรรมในอเมริกาและต่างประเทศพยายามจะเอาคนทำหนังต่างชาติเข้าไปโหวตมันคืออะไรมันคืออเมริกันเดโมคราซีอะครับหาเสียงได้คุณซื้อแอดได้คุณติดบิลบอร์ดในซันเซ็ตบูลวาร์ดเลยว่าโปรดโหวตให้กับหนังเรื่องนี้ for your consideration ใช่ไหมฮะคุณสามารถจะมันมีกฎแต่ว่าอะไรทำไม่ได้ห้ามซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณซื้อสื่อได้คุณอย่างนั้นอย่างนี้ได้ห้ามโจมตีคู่แข่งแค่นั้นเองห้ามไปด่าว่าเฮ้ยสมมตินะเช่นบอกว่าห้ามไปบอกว่าเคสแบนเฉยเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยห้ามพูดแต่ว่าคุณคอนวินส์คนโหวตได้มันคือการลงคะแนนครับมันคือการโหวตเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยมันก็ของไทยยังมีเลยอ่ะกระแสอ่ะแบบใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการเมืองหรือเปล่าไอ้การเมืองมันก็ปนอยู่ในกระแสแล้วมั้งการเมืองทางวัฒนธรรมใช่ไหมผมเข้าใจว่าคุณถามมาจะหมายถึงว่าอ้าวก็แบบปีนี้จีนใช่ไหมปีนี้อเจนดาอเจนดาเป็นเอเชียอะไรแบบเนี้ยผมใช้คำว่านายก็อาจจะใช่คือออสการ์เนี่ยชอบนาร์เรทีฟคือภาษาไทยมันแปลว่าก็คือนั่นแหละคือมันเป็นเรื่องที่จะพาดหัวเรื่องใช่เรื่องที่เล่าได้เรื่องที่มีสตอรี่ข้างหลังเรื่องที่ฉันจะพาดหัวได้เรื่องที่จะสปินออกมาเป็นอีก10ติ้งพีซหรืออาร์ติเคิลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามิเชลอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คีว่าชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะที่เป็นตัวนั่นน่ะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้พุ่มกับก็เป็นลูกครึ่งอะไรวะจีนที่ไปอยู่อเมริกาหรืออะไรเงี้ยมันสปินนาร์เรทีฟออกมาได้ออสการ์ก็มีความชอบอะไรแบบนี้อยู่เป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นพอบิ้วเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพาดหัวเนี่ยคือเขียนได้เลย first อะไรนะ Asian woman to win best actress อะไรมันเขียน headline แล้วมันอ่ะมันแบบแรง headline มันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยออสการ์ก็มีสิ่งนี้อยู่ออสการ์ชอบ myth ชอบ story ชอบ narrative ใช่ไหมฮะมันก็เลยมาเป็นแบบนี้ความเห็นที่น่าสนใจไม่รู้ได้อ่านเปล่าก็คืออันนี้ก็ตลกดีก็คือพอล เชเดอร์เนี่ยพอล เชเดอร์เป็นคนกำกับเนี่ยเขียนบทแล้วก็พุ่มกับหนังยุค70ซึ่งดังมากนะค่ะเขาก็ชอบเขียนและลง Facebook แล้วคนก็ไปอะไรเงี้ยพอล เชเดอร์บอกว่าเขาไม่ชอบออสการ์แบบนี้เขาชอบออสการ์แบบเดิมที่มันอเมริกันมันแบบเหมือนกับว่าพวกฮอลลีวูดแบบโหวตกันเองแล้วก็อวยกันเองมีความแบบบ้านๆไม่ใช่บ้านๆมีความแบบไม่ค่อยโวกอ่ะเอาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรางวัลอเมริกันคือพอชเรเดอร์ไม่ได้แอนตี้วอกหรืออะไรแต่ว่าเพราะรางวัลมันเป็นอเมริกันคุณมีรางวัลอื่นอยู่แล้วทุกประเทศเขาก็มีรางวัลของเขาเขาก็ให้หนังให้รางวัลตามรสนิยมของเขาเพราะฉะนั้นออสการ์ควรจะเป็นแบบเดิมคือแบบคุณอย่าไปแคร์ว่าแบบคุณจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เอาแบบนี่แหละแบบหนังแบบท็อปกันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดนะแต่ถ้าจะเสริมคือท็อปกันเนี่ยได้ไปเลยสิมันก็หนังฮอลลีวูดทุกตัวอะไรไม่ต้องมาพูดประเด็นสังคมไม่ต้องหลากหลาย
หรือไม่ต้องรับความหลากหลายอะไรพาราไซต์อะไรอย่างเงี้ยพาราไซต์มันได้รางวัลที่อื่นมาเยอะแยะแล้วไม่ต้องไปให้มันแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นอีกความเห็นหนึ่งค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพิ่งเคยได้ยินอืมครับ